สวัสดีครับวันนี้ผมนายช่างรอย 10X นะครับมันจะเริ่มกับใบพัดใช่ไหมมีใบพัดถูกไหมใบพัดเนี่ยจะมีใบพัดอยู่ใช่ไหมเวลาปั๊มมันหมุนโดยใช้มอเตอร์ถูกป่ะมอเตอร์ตัวมอเตอร์เนี่ยที่เราออกแบบนี้คือขับด้วยไฟฟ้าหรือว่าจะขับด้วยน้ำมันไม่ให้มอเตอร์แต่ทำงานทำให้พลังงานไปพอมันหมุนปุ๊บมันหมุนก็คือมันไปเพิ่มพลังงานของน้ำถูกไหมพอมันหมุนก็เกิดความเร็วรอบไอ้น้ำที่อยู่ในเนี้ยมันก็จะเกิดหมุนพอเกิดหมุนก็คือเหมือนมีเขาเรียกว่ามีแรงเหวี่ยงมีส่วนกลางไม่มีอะไรครอบเลยน้ำมันก็จะกระจายไปหมดเลยพอนึกภาพออกไหมเพราะฉะนั้นในปั๊มมันจะมีตัวเรือนเขาเรียกเรือนสูบใช่ไหมในเรือนสูบในปั๊มก็จะมีตัวเรือนอยู่แบบนี้เพื่อครอบเวลาเขาดูดน้ำขึ้นมาเนี่ยเขาดูดน้ำตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยไอ้น้ำก็จะอยู่ในตัวเรือนนี้แล้วก็หมุนแบบนี้แล้วก็ออกไปอย่างนี้โอเคไหมถ้าเราหมุนถ้ามอเตอร์มันหมุนรอบเร็วแสดงว่า Q ที่ออกมาเป็นไงบ้างถูกป่ะคิวก็จะออกเยอะถูกไหมถ้ามันหมุนน้อยคิวก็น้อยใช่ไหมถ้าเกิดว่าจะให้มันขึ้นสูงมันอยู่ที่อะไรใบพัดแหละพอเข้าใจไหมใบพัดถ้าใบพัดยิ่งเขาเรียกว่าใบพัดยิ่งกายภาพดีเนี่ยน้ำก็จะมีโอกาสขึ้นสูงได้ปั๊มเนี่ยในปั๊มหนึ่งตัวลักษณะของใบพัดเนี่ยมันจะทำให้สามารถยกความสูงน้ำได้คนละแบบหรือทำให้คิวมันไปได้ตัวใบพัดนี้เราเรียกว่าภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรนะ impeller ตัวใบพัดนี้เราเรียกว่า impeller ตัวใช่ไหมเรือนสูบเราเรียกว่า casing ทีนี้เราก็ไปดูว่าเวลาเราออกแบบเสร็จใช่ป่ะไอ้พวกเนี้ยหน้าที่ใบพัดกว้างเท่าไรมอเตอร์พวกนี้เป็นหน้าที่ของสำนักเครื่องจักรกลเขาเป็นคนทำเราใช่ไหมเรามีหน้าที่บอก Q กับ Head ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเราเป็นพวกแบบนี้เรามีหน้าที่ให้ Q ก็คืออัตราอะไรนะอัตราการสูบกับระยะยกกับระยะยก